โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสสล็อตนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของดราก้อนหงดราก้อนแฮดนะจำนวนเก็บแม่มังกรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วไปต่ออธิบายอะไรมากนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มกันเลยดีกว่าเลยจงถึงเพลงแห่งความหวังแบบเกมลูกรักอีกสักเกมกันแล้วกันนะหลังจากที่ซัดกับซาฟารีไวมาจมือประมาณสักพันไม้นี่แหละเมื่อกี้ไม่เข้าฟรีเกมเลยใครประสบพบเจอปัญหาแบบนี้บ้างวะผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะย้อนกลับไปดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันได้โอ้ไม่ต่ำกว่า500หมุนไปผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า500หมุนอะไม่เข้าฟรีเกมท้ากับเกมโอ้เติมมาทั้ง2รอบผู้ชมกูเลยยังชอบในพีจีทำไมตัวนี้มันเหนียวเหลือเกินวะตึงทุกเกมอ่ะก่อนจะรวมคลิปนะครับไม่ได้ทำให้ตามไม่ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะไปเป็นไงโอเคตรงนี้ก็ฝากชีวิตไว้กับลูกรักสักเน้นหนึ่งนะหลังจากที่ GTA เอาเกมที่แบบเกมที่น่าจะทำเงินให้เราได้เอาออกนะท่านผู้ชมทั้งน้ำผีแล้วก็วายปาร์ตี้โชว์ดาวนะออกไป2เกมละก็มีเกมไหนก็เล่นเกมนั้นท่านผู้ชมเกมตามยถากรรมนะไล่เล่นเกมลูกรักว่าไอ้เราก็ไม่ค่อยมีเกมเล่นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราแบนเป็นหลายเกมแล้วเกินตรงนี้พีจีนะท่านผู้ชมมันน่าแบนไหมล่ะผมถามหน่อยเถอะโอ้ตั้งแต่แบบอัปเดตเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะก็เอาใหญ่เลยนะช่วงนี้ได้ใจว่ะจานก็ไม่แน่หรอกว่าเมื่อวานจริงเมื่อวานอะไรก็มันก็แจกเรามาเท่าไหร่อ่ะแสนสองครึ่งล้านห้าแสนน่าจะล็อกยูทไปแล้วแหละหรือสองล้านไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่จ่ายน่าเกลียดเกินลูกเว้ยใครที่ยังไม่ไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้เลยครับทุกคนแล้วเมื่อกี้คือไม่จ่ายเหรอแล้วจะไหลไปทำไมไกลเหลือเกินพยานไหลไปแล้วก็ไม่จ่ายโอ้คุณยังชอบเลยถ้าจะไม่จ่ายไม่จำเป็นต้องไหลไปขนาดนั้นก็ได้นะอยู่แถวๆนี้ก็ได้มั้งอีเจอก็ไล่ไปสักไกลเชียวเนี่ยก็เป็นเช่นนี้นะผมชอบให้ความหวังทำไม่อยากแล้วก็จากไปพี่เจ้ามือภาพน้ำเงินมาส้มดีไม่ลงว่ะแต่ว่าโอเคฟีเจอร์เปิดครับผมชอบที่มันมีฟีเจอร์นะอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสให้เราสักหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสลดอันนั้นลดอันนี้ลงสักหน่อยคือมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยหรือไงแบบผู้ชมไม่คือมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยหรือไงด้วยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอทั้งวันเลยฮะโอ้ยลูกพี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะถ้าอย่างเงี้ยอะไรแบบโอ้นิ่งเงียบเอากิฟต์เอาเดดแอร์เฉยเลยอะ What อุ้ยลูกพี่อุ้ยอุ้ยมันตึงทุกเกมเลยนะทำไมเล่นไปนี่เป็นไงเสียงดูดแน่นๆเลยเป็นไงการันตีความตึงอีเดอร์ธรรมดาที่ไหนล่ะโอ้โหไหว้สาบตัวแล้วก็ไม่มีตัวจ่ายแล้วจะลงมาทำพระบาทมาแจงเลเซอร์อะไรแล้วก็ไม่มีตัวจ่ายเอาปั๊บดอกจิกนั่นแหละน้ำเงินดิไม่ลงเอานะน้ำเงินลงปั๊บโอเคจ่ายน้ำเงินต่อครับปั๊บอีก6ตัวลูกเพ่ก็จ่ายหน่อยดิว่านั่นแหละฟีเจอร์ทำงานสวยจัดประหลัดจิกน่าจะเข้าฟรีเกมน้ำเงินดูจากทรงละเข้ามันต้องเข้าแล้ววะปึ๊กเขียว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 
อย่างน้อยเขียวก็ไหลต่อสวยงามพระราม8ปั๊บแล้วก็เขียวมาไหลต่ออีกลูกเพ้อุดแตดเลยอีกแค่13ตัวอุ้ยไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดนะ6ตัวปั๊บอู้จ้าๆๆๆๆ2ตัว2ตัวดิก็แค่นั้นแหละสุดดีดีโอ้โหถ้าไม่เข้าน้ำเงินจบเลยนั่นไปแหละน้ำตากูจะไหลวะโอ้นานๆเข้าฟรีเกมสักทีหนึ่งเข้ามาจ่ายเท่าไหร่พันกว่าไม่จะเมื่อยเพิ่มเบ็ดนะครับอยู่ทำมะเขืออะไรล่ะไปมันจะเหิมเกิมเปินไปหรือว่าพีจีตรงนี้ใหญ่พี่ต้องมีน้ำโหนะบอกเลยหมดนี่พี่ก็เติมใหม่แค่นั้นแหละน้อง45หมุนเขียวเอ๊จ่ายเขียวปั๊บอีกตัวเดียวโอเคอย่างน้อยมังกรเขียวแตกต่อทุกปั๊บเขียวไม่น่ามีนั่นปะไรก็ไม่แน่นะคุณผู้ชมนานๆถ้ามันเข้าแบบนานๆถ้าเข้าไปจ่ายทีนึงมันอาจจะคุ้มก็ได้ปะใครจะไปรู้นะคุณผู้ชมเลยโอ้โหลูกเป๊ะโอ้โหจานโอ้โหคือไม่รู้จะคือเท่านี้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรจริงนะคุณผู้ชมคือมันตึงไปหมดแหละใครที่เล่นอยู่ก็น่าจะพอเข้าใจอยู่ว่ามันตึงระดับไหนตึงแบบไหนคุณผู้ชมล่าสุดก็เห็นนั่นไงที่ผมบอกไว้เล่นอะไรอ่ะที่ผมเพิ่งเล่นมาทัฟเฟอรี่อ่ะ500หมุนน่าจะ500หมุนได้นะไม่เข้าฟรีเกมใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นซะอย่างเงี้ยกูว่าเกมนี้กูหมดตูดอีกแน่เลยวะจันคือสมบัติตรงนี้ผมว่ายังไงก็หมดตูดอ่ะ50หมุนนะ150หมุนเมื่อกี้100หมุนเมื่อกี้เข้าฟรีเกมรอบนึงผมว่าไม่น่าเกียดนะเข้าฟรีเกมรอบนึงแต่น้ำก็ยังเข้าอ่ะไม่ใช่รอบหนึ่งดิสองรอบปะเข้าพีเกมสองรอบปะรอบแรกมันไม่จ่ายดิหรือเปล่าช่วงนี้ความจำสั้นเลยปั๊บน้ำเงินสวยงามพระราม8เขียวไม่ลงไม่มีตัวไหนโอ้จานขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวขาดอย่างละตัวสองตัวมีอะไรทำระหว่างเกมไหมผู้ชมหาลูกแก้วมาดีดไหมตี ROV อะไรอย่างเงี้ยเปิดสักพันไม้ไว้เบ็ดสักเบ็ด10,000ไม้อะไรเงี้ยผู้ชมเปิดจริงไว้เฮ้ยไม่แน่นะอาจจะผมอาจจะลองทำก็ได้นะคือแบบเล่นเกมนั้นเกมเดียวทั้ง3ชั่วโมงเลยเงี้ยไลฟ์สด3ชั่วโมงไหมผู้ชมลองไหมลองไลฟ์สด3ชั่วโมงแบบแค่เกมนั้นเกมเดียวหรืออาจจะเป็นเกมสาวถ้ำหรือจะเกมแมวหรือเกมกิเลนอะไรก็ได้ผู้ชมอาจจะเป็น10พอพันไม้ปล่อยทิ้งไว้รันไปยาวๆเลย3ชั่วโมงผู้ชมมันจะพอไหมหรือว่าเบ็ด5อะไรเงี้ยน่าจะไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตรงเนี้ยเราลองทำอะไรแปลกๆมันอาจจะจ่ายก็ได้มีแค่2อย่างครับไม่ปังปูริเย่ก็ปังปีนาศแค่นั้นเองโอ้โหลูกเพ่พันสุดท้ายแล้วนะจะไปจ่ายเอาตอนไหนวะจ้าถามจริงลืมท้อแท้กับการในการใช้ชีวิตหรือเปล่า
เบ็ดร้อยไม่จ่ายเบ็ด90เผื่อมันกระจายเข้ามาปั๊บไม่มีตัวจ่ายอ่ะปั๊บอย่างละเล็กละน้อยไปปั๊บโอเควันละเล็กละน้อยไปหมายความว่าเก็บความรู้สึกอ่ะวันละเล็กละน้อยไปวันหน้ามาเล่นกูก็จะแบดไปแค่นั้นแหละแล้วมันจะจ่ายยากขนาดนี้โอ้เปลี่ยนจากเขียวเป็นน้ำเงินได้บ่อันน้ำเงินตกลงมานี่ได้บ่แล้วก็ไหลต่อนี่7ตัวนี่อย่าเหลี่ยมดิเนี่ยขาด2ตัวไม่มีตัวจ่ายต่ออ่ะเป็นไงนี่เถอะคนจะเหลี่ยมจุ่มปั๊บตอนนี้อ่ะ9อ่ะขาดเอาไม่ขาดไม่ขาดช่วยๆปั๊บแดงอย่างน้อยแดงหายต่อผู้ชมอย่างน้อยแดงกับเขียวกับโบขอบจ่อยดอกนี้3ตัวนั่นแหละสวยงามพระราแปะน้ำเงินไหลต่อเป็นไงลูกเว้ยปั๊บ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 วายมาทำงานมีตัวจ่ายป่ะอู้จัด7ตัวโอ้เบรกทำไมอีกแค่7ตัวเองจานวายนี่ทำไมไม่มีตัวจ่ายอ่ะโอ้กูเลยยังชอบเลยว่าจะอะไรของเขาวะเขียวไม่มีโอเคน้ำเงินได้อยู่นะตัวเดียวเดียวนะอีกตัวเดียวเองโอ้ยอะไรของเขาวะจ๊ะอภันสุดท้ายอ่ะจบเจ้าไม่เล่าลือแค่นั้นแหละหมดก็แค่เติมเพิ่มผู้ชมเลยไม่คิดอะไรมากวะไม่เติมวันนี้เอาอะไรมาการันตีว่าพรุ่งนี้เราจะไม่เติมวะก็เติมให้มันหมดเล่นวันนี้ก็เติมวันนี้มันหมดไปเลยเป็นไงพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมีเล่นผู้ชมเลยโอเคไม่น่าจะจ่ายต่อวะสภาพแต่ละเกมผู้ชมช่วงนี้ดีนี่ครับอยู่แต่มะเขืออะไรล่ะไม่หาเล่นเกมอื่นดีกว่าผู้ชมไปเติมแล้วก็หาเล่นเกมอื่นดีกว่าเฮ้ยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินนะครับผมเป็นกำลังใจในการตามยิปเตอร์สำหรับวันนี้ผมได้พอแค่นี้แหละดูสภาพกันแล้วกันเกมแต่ละเกมอันนี้ความเหลี่ยมไงเบ็ดบาทมันก็ยังจะเหลี่ยมอ่ะเอาไปหนีดีกว่าไม่ได้หนีนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินนะครับผมเป็นกำลังใจในการตามยิปเตอร์สำหรับวันนี้ครับก็ไปต่อสักหน่อยแล้วกันเบ็ดบาทอ้าวไปต่ออ้าวอย่าบอกนะว่าจะจ่ายเบ็ดบาทโอเคอ้าวเป็นไงลูกเพ่หรือว่าเราเติม10,000มันยังไม่เพียงพอจ้ะมันต้องมีทัก20,000อะไรเงี้ยหรอได้ป่ะไม่แน่ฮะโอ้10,000ไม่พอจริงว่ะถ้าทรงนี้โอ้โหกูเลยยังชอบเอามาจ่ายเบ็ดบาทอ่ะเอามาจ่ายเบ็ดบาทคิดดูเอามาจ่ายเบ็ดบาทอ่ะคิดดูดิโอ้ทั้งนี้แดงเต็มหน้าก็จบแล้วลึกไม่มีตัวจ่ายสักตัวก็ถ้าเบ็ดพันเนี่ยผมจะได้20,000เองนั่นเองถ้าเบ็ดพันผมจะได้20,000ถูกไหมเบ็ดร้อยผมจะได้2,000ประมาณนี้ผู้ชมนะดีแหละดีแต่ที่มันมาเบ็ดนี้ผู้ชมนี่ไปตั้มนี่ละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รอบที่3แล้วไปแค่นี้แหละบ๊ายบายบุ้ยๆครับจบ